ามรอยหลวงปู่ทวดที่สงขลาถึงปัตตานีว่าแต่ละที่ใช่องค์เดียวกันหรือไม่พอดแคสต์รีวิวกับรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาวันนี้นะครับหมอบัญชาได้มีโอกาสไปตามรอยหลวงปู่ทวดหรือที่เรารู้จักกันในชื่อสมเด็จเจ้าพระโคหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหรือหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ว่าแต่ละองค์ที่กล่าวมาเนี่ยจะใช่องค์เดียวกันหรือไม่วัดแรกก็คือวัดต้นเลียบวัดต้นเลียบเนี่ยเรื่องเล่ากันว่าพ่อแม่ของหลวงพ่อทวดเนี่ยนะครับเป็นทาสเนาะพ่อแม่ของหลวงพ่อทวดเนี่ยเป็นทาสชื่อนายหูกับนางจันนะครับเป็นทาสอยู่กับเศรษฐีปานระหว่างที่เป็นทาสอยู่กับเศรษฐีปานเนี่ยก็คลอดลูกออกมาคนหนึ่งนะครับตั้งชื่อว่าปูเด็กชายปูถามว่าเกิดเมื่อสมัยไหนพ.ศ.ไหนเอางี้ละกันนะครับมีข้อสันนิษฐานกันเยอะแยะและตีความกันหลายอย่างแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับมีสิ่งพิเศษอันที่2ที่เกิดขึ้นตะกี้สิ่งที่พิเศษที่1คือการจัดการท่องเที่ยวเชิงชุมชน4วัดนะครับแต่สิ่งพิเศษที่2เกิดขึ้นก็คือสถาบันทักษิณคดีศึกษานะครับที่ท่านอาจารย์สุทธิวงศ์พงษ์ไพบูลย์ก่อตั้งไว้เนี่ยนะครับได้จัดพิมพ์หนังสือออกมาเล่มหนึ่งนะครับหนังสือนี้เพิ่งพิมพ์มาเมื่อ2563ก็คือ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับโดยท่านอาจารย์ชัยวุฒิพิยกุลเขียนตั้งชื่อหนังสือว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดจากวัดพระโคถึงวัดช้างให้ผมถือว่าเป็นการประมวลนะครับร่องรอยหลักฐานทั้งที่เป็นประวัติศาสตร์และเป็นเรื่องเล่าแล้วก็การขยายความเรื่องหลวงพ่อทวดเนี่ยแล้วมาประมวลและวิเคราะห์ใหม่เดี๋ยวจะค่อยพูดในรายละเอียดแต่เอาว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมก็ไปเจอที่วัดต้นเลียบอะครับเพราะว่าพระท่านบอกว่าทางสถาบันทักษิณคดีพิมพ์แล้วไม่รู้จะขายที่ไหนขายอยู่ที่สถาบันทักษิณคดีคนก็ไม่ไปท่านเลยบอกเอามาขายที่วัดนี้แหละคนมาถ้าคนจะมาตามรอยหลวงพ่อทวดจะมาวัดนี้ก่อนเพื่อนผมก็เลยได้มางั้นหนังสือเล่มนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเอามาเป็นประเด็นในการไปตามรอยหลวงพ่อทวดกันติดตามฟังเรื่องราวของหลวงปู่ทวดได้ในรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตอนตามรอยหลวงปู่ทวดที่สงขลาถึงปัตตานีที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม